ับถึงเสร็จก็สองคนใช่ไหมครับไอ้นั่นก็ปล่อยทั้งทุบทั้งตีผมเสร็จตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ตรงนั้นเลยครับแล้วก็มันมีรถกระบะจอดคนก็ต้องเห็นด้วยสินอกเครื่องแบบครึ่งท่อนนะครับสองเอ็นครึ่งท่อนสองคนนอกเครื่องแบบสองคนคนที่พาออกมาว่ามีตำรวจสองคนครับผมแล้วก็มาถามว่าน้องเป็นคนไทยไหมผมก็เป็นครับแล้วผมก็ให้ดูบัตรประชาชนหลังจากนั้นเขาก็ขอค้นกระเป๋าผมก็ให้ค้นครับผมแล้วก็ขอตรวจฉี่แต่พอตรวจมันมีพิรุธครับผมก็เลยเกิดการดึงรั้งกันนะครับแล้วเขาก็ทั้งต่อยทั้งตีทั้งกระทืบผมครับผมแล้วก็ใส่กุญแจมือผมด้วยครับผมแล้วก็เอาตัวผมไปที่สน.ครับผมแล้วก็ไปตรวจสองรอบมันก็ไม่เจอครับผมเขาก็พูดว่าให้ผมยอมรับว่าเสพหรือว่าเล่นตัวไหนมาครับครับแต่ผมไม่ได้เล่นครับผมไม่มีเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วครับผมก็เขาใส่ชุดแบบนอกเครื่องแบบครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตำรวจจริงหรือว่าตำรวจปลอมแต่เขาก็พาผมไปสน.แต่ผมว่าพี่ผมบริสุทธิ์ใจพี่พาผมไปโรงพยาบาลเลยก็ได้แต่เขาไม่พาไปเขาบอกว่ามึงต้องไปโรงพักอย่างเดียวเขาว่าอย่างนี้ครับผมแล้วก็เอาผมไปสอบอยู่ในห้องสอบสวนครับผม